สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอมอบตราตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลและมอบตราตั้งเจ้าอาวาสนางณภักเทียนชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางเพิ่นพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอเขื่องในมอบตราตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2มอบตราตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลขามใหญ่และมอบตราตั้งเจ้าอาวาสจำนวน7วัดโดยมีพระราชธรรมสุธีเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และนางณภักเทียนชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวาสณวัดศรีอุบลรัตนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี